สวัสดีครับทุกคนใช้เมื่อกี้แอบยิบงีบไปแป๊บๆแล้วก็ทำงานกับกิก้านะครับแล้วก็คุยงานทั้งวันเลยวันนี้ก็เลยแบบว่าดึกเลยแต่ว่าจะนอนแล้วแต่ว่าที่มาไลฟ์เพราะว่าอยากขอบคุณทุกคนนะก็แบบกำลังใจที่แบบว่าส่งมาจริงๆเป็นครั้งแรกในชีวิตที่คนเดมแบบว่ามาเกิน 300-400 คนน่ะจนตกใจว่าเฮ้ยทำอะไรยังไงแล้วเราก็บางทีเราก็ตอบไม่ได้เนาะหมายถึงว่ามันอยู่ในเดมที่เป็นออเดอร์ที่มันอยู่ใน direct message ที่อยู่ในเราก็แบบตอบไม่ได้ครบแล้วก็เลยไม่รู้จะตอบยังไงแต่ก็อยากขอบคุณทุกคนนะครับเพราะว่าเราหลายๆว่าเราอ่านแทบหมดเลยกับกำลังใจที่ส่งมาหรือว่าคำติชมที่ส่งมาไม่ว่าจะเป็นทางเมลหรือว่าทาง direct message ของเราแต่ว่าก็อยากจะขอบคุณเพราะว่าเห็น direct message อะแตกมากแบบจนรู้สึกว่าตอนแรกก็ไม่อยากจะไลฟ์หรอกเพราะว่ารู้สึกว่าไม่ค่อยมีฟิลไลฟ์อะไรอย่างนี้แต่ว่าแค่อยากจะขอบคุณจริงๆนะครับก็โอเคแล้วก็แบบว่าวันนี้ก็แบบว่าทำงานทั้งวันแล้วก็ไม่ได้แตะโซเชียลเยอะมากแต่ก็แตะแหละเพราะมันเป็นสิ่งที่จำเป็นที่เราต้องทำงานเราก็ได้มีการแบบตอนแรกก็พักทวิตตัวเองไปเพราะรู้สึกว่าอยากที่จะแบบว่าห่างๆ หน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่ากลายเป็นลูกค้าโทรมา 2-3 คนบอกว่าควรเปิดนะมันมีงานที่รีอยู่แบบว่าเขาก็ต้องการ engagement จากฝั่งเราเหมือนกันแล้วก็รออะไรอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวต้องมีงานที่ต้องช่วยเขารีก็โอเคได้ครับอะไรอย่างนี้แต่คือก็งงลูกค้าก็ติดตามเยอะอะไรเงี้ยสวัสดีครับคุณโซครับยิ้มนะกอดๆขอบคุณมากเลยนะครับจริงๆกับคนแบบทักมาเยอะมากแบบมากเลยฮะขอบคุณมากจากใจหนูตามดูมินิแต่มอปลายจนตอนนี้หนูปี4แล้วโหตามมานานมากเลยนะครับก็มันก็คงเป็นสิ่งที่จำเป็นที่ต้องทำต้องเล่นแต่ละแต่เราก็คงอาจจะแบบว่าเขาเรียกว่าไงจะบอกว่ายังไงดีนะอาจจะต้องข้ามอะไรไปบ้างอะไรเงี้ยใช่ไหมเพราะเราก็รู้สึกว่าจริงๆอ่ะเมื่อวานเราก็รู้สึกว่าเราก็อาจจะ take action ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยอาจจะด้วยความที่อยากจะรีบออกมา take action แหละแต่เราก็ได้รับอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะได้รับคำแนะนำอะไรเงี้ยจากทุกคนก็โอเคนะครับเพราะเราก็เห็นด้วยเหมือนกันแต่ตอนเช้าก็แบบว่าตลกมากนี่เล่าให้ฟังก็บอกซีอยู่ว่าแบบเดี๋ยววันนึงจะเล่านะอะไรเงี้ยก็คือแค่แบบว่าซีพึกแบบว่าส่งข้อความมาตอนเช้าอะไรเงี้ยบอกอยากจะมาอยากเดี๋ยวเจอกันพี่ผมอยากไปกอดพี่นะอะไรเงี้ยสรุปเจอกันปุ๊บซีพึกร้องไห้จ้ะกลายเป็นคนปอบคือเราอะไรเงี้ยก็คือปอบกันไปปอบกันมาซีก็เข้าใจซีในความรู้สึกที่เอาจริงๆนี่ตกใจเพราะว่าอย่างที่รู้ว่าซีมคนร้องไห้ยากม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 ากเขาจะร้องไห้กับสิ่งที่เขาอินมากๆอะไรเงี้ยแต่ว่านี่เขาอยู่ดีเขาก็อยู่ดีมองหน้ากันแล้วนางก็ร้องไห้อะไรเงี้ยเพราะแบบคือนางก็คงเหนื่อยทำงานเหนื่อยก็คิดมากเลยผมว่าแบบว่ามีความแบบกังวลอะไรเงี้ยว่าแบบมันสิ่งเขาเรียกว่าไงนะเหมือนผมว่าสิ่งที่ผมโพสต์นะมันไม่ดีจริงๆแต่ตอนนี้ผมแบบไม่ได้มีความคิดแบบนั้นแล้วคนจะมองว่าผมยังแย่อยู่ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็แบบน้องก็บอกว่าแบบรวมคนครั้งหน้าจะมีสายตาที่มองนางดังไม่โอเคอย่างที่นางเคยเจอเมื่อแบบหลายๆปีก่อนไหมเหมือนมันก็ฝังใจนางนางก็แบบผมไม่อยากไปเจออะไรแบบนั้นอีกแล้วอะไรเงี้ยเรานางก็เหมือนจะร้องไห้นิวก็เข้ามาปอบมากอดเลยเราก็รู้สึกว่าแบบการทำงานตอนเนี้ยพวกเราคงเหนื่อยกันมากจริงๆอะไรแต่นางก็ไม่ได้ร้องไห้แบบ
เยอะนะก็อาจจะเป็นฟิลแบบน้ำตาคอไหลๆนิดหน่อยไม่ได้เศร้าขนาดนั้นนะทุกคนแต่คือเราเข้าใจในความรู้สึกของนางที่มันอาจจะมีอะไรที่ฝังไว้แล้วพอวันนี้แบบเหมือนนางเพิ่งดีใจเมื่อวันก่อนแบบนางดีใจมากคนมาตามเยอะมากแบบคนตามเยอะมากๆอะไรเงี้ยนางก็คงกลัวแหละว่าวันนึงแบบเจอแล้วจะมีคนที่ไม่โอเคกับนางหรือเปล่าทำไมแบบเหนื่อยจังอะไรเงี้ยแต่ก็เลยแบบว่าก็กอดๆ กันไปหนูนิวก็กอดแบบพี่กอดเฮียอะไรเงี้ยว่าแบบอย่าคิดมากนะอะไรเงี้ยแล้วก็กอดกันสุดท้ายก็ตอนแรกน้องจะมาปลอบเรากลายเป็นเราต้องมาช่วยกันปลอบน้องแล้วแบบน้องก็มาปลอบเราก็ช่วยๆกันปลอบอะไรเงี้ยก็รู้สึกก็รู้สึกว่ามีพลังขึ้นอะไรอย่างงี้แต่เราก็เข้าใจนะเข้าใจเฮียเข้าใจซีว่าแบบก็อาจจะเป็นเรื่องที่เขาเคยฝังใจกับการที่เขาแบบรู้สึกตอนนี้เขาแค่รู้สึกว่าเขาได้ปลดล็อกเขาได้อะไรหลายๆอย่างเนี่ยแต่วันนี้เขาก็กลับมารู้สึกอีกแล้วว่ามันจะยังไงไหมแต่ก็บอกไปแล้วว่ามันเป็นเรื่องที่แบบมันเป็นเรื่องที่มันผ่านไปมากแล้วแล้วแกก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นแล้วดังนั้นก็ไม่ต้องคิดมากยังไงคนที่อยู่ตรงเนี้ยคือคนที่เข้าใจแน่นอนไม่ต้องห่วงครับก็แบบว่าก็มาแชร์กันให้เข้าใจก็ฝากให้กำลังใจด้วยนะอะไรเงี้ยสิ่งที่ผิดก็ผิดจริงผิดก็ต้องยอมรับว่าผิดก็ต้องแยกกันเนาะผิดก็คือผิดให้กำลังใจก็ให้กำลังใจเราก็เหมือนกันอันนี้เราก็ได้ตระหนักว่าบางทีการใช้โซเชียลของเราอาจจะไม่ได้แบบว่าถูกต้อง 100% จริงๆเมื่อวานที่เราโพสต์ไปเนี่ยกับเรื่องวายเนี่ยเราก็ไม่ได้เพื่อต้องการที่จะมาดีเฟนซ์หรือว่าเพื่อไปกัดใครหรืออะไรหรอกเราแค่รู้สึกว่าเราเห็นอย่างเงี้ยมานานมากแล้วเลยโพสต์ไปแต่ก็เข้าใจว่าบางทีคนอาจจะตีความว่าเราพยายามที่จะไปเถียงโพสต์นั้นหรืออะไรใดๆแต่ก็ไม่เป็นไรครับต่างคนต่างความคิดยิ่งพูดเยอะมันก็ไม่มีใครลงหรอกมันก็คือต่างคนก็ต่างต้องการที่จะแบบเนาะต้องการที่จะแบบว่าฉันถูกที่สุดหรืออะไรใดๆซึ่งเราก็เข้าใจต้องการที่จะให้ข้อมูลให้รับฟังอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่มันผ่านไปแล้วมันก็อย่างที่บอกแหละเราก็ได้เทคแอคชั่นไปแล้วก็เทคแอคชั่นอีกครั้งนึงส่วนตัวเราแล้วก็ได้บทเรียนว่าโอเคเราอาจจะไม่ได้อยู่ในจุดที่เราสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างแบบ 100% และเพราะมันอาจจะมีส่งผลกระทบต่อตัวเราด้วยน้องๆด้วยหรืออะไรแล้วแต่ว่าเราก็พยายามตอนนี้เราก็พยายามคิดเวทตัวเองว่าเราก็ไม่อยากเป็นคนที่ไม่เทคแอคชั่นเหมือนกันจะให้เราแค่อยู่เฉยๆบางทีเราก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ใช่เราแต่เราก็รู้ว่าการที่เป็นเราเกินไปมันก็จะไม่ส่งผลดีต่อค่ายต่อน้องต่ออะไรมันก็เขาเรียกว่าไงนะก็แบบก็ต้องมานั่งวัดมาเวทกันว่าอะไรที่เราแบบปล่อยข้ามผ่านได้อย่างเมื่อวานเราก็เครียดนะเราก็เครียดมากเพราะว่ามันเป็นเรื่องของหลายๆอย่างด้วยมันเป็นเรื่องของแบบเรื่องของแฟนคลับด้วยอะไรอย่างเงี้ยแบบมันก็จะมีหลายกลุ่มไม่เข้าใจพอแฟนคลับใหญ่ขึ้นหรือการปฏิบัติไม่เท่ากันหรืออะไรบางทีมันมีเหตุผลแบบ108,900มากบางทีพูดไปมันก็เหมือนข้ออ้างถูกปะแต่บางทีเราก็ต้องพอเรามาเจอข้อความที่มันบั่นทอนใจอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยมากกับการทำงานตรงนี้เราบางทีมันก็เป็นคำถามแล้วว่าที่เราทำอยู่มันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอแล้วที่เราทำที่มันผ่านไปทั้งหมดมันแย่มากเลยใช่ไหมหรือแบบบอกว่าคือเราทำแต่คอนเทนต์จีนเราก็ยังมาทั้งคำถามตัวเองว่าเราเป็นคนระวังแล้วเราพยายามที่จะให้น้องแสดงความสามารถให้เยอะที่สุดไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์ร้องเต้นเล่นเราว่ามันออกมามากกว่าคอนเทนต์ที่เป็นแบบคู่เยอะมากแต่เราก็พยายามเข้าใจคนที่อาจจะโฟกัสตรงนี้แต่เราก็รู้สึกว่าเราก็มีแนวคิดและวิธีที่เรารู้สึกว่าอันนี้มันเป็นช่วงระยะเวลาของอะไรอยู่เราก็เป็นความต้องการของน้องด้วยเพราะเราจะไม่ได้บังคับแน่นอนแล้วก็มันเป็นช่วงเวลาที่โอเคตอนนี้มันเป็นการโปรโมทคู่ไปโปรโมทเดี่ยวโปรโมทอะไรมันก็คือเป็นไทมิ่งของแต่ละอย่างดังนั้นเราก็คิดว่าเราก็คิดอย่างโอเคแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็มั่นใจว่าเราพยายามที่จะมีคอนเทนต์ที่โชว์ความสามารถน้องๆเยอะอะไรแบบเนี้ยแต่ก็คิดว่าไม่เป็นไรสุดท้ายแล้วเราก็คนที่ซัพพอร์ตเราคนที่ยังอยู่ที่ซัพพอร์ตเราจริงๆก็เราควรที่จะตอบแทนความสุขนั้นกลับไป
ก็เราอาจจะต้องมองข้ามบ้างบางทีก็ต้องยึดอุดมการณ์ของตัวเองในบางอย่างแต่ว่าสิ่งที่เราต้องปรับอย่างที่บอกแหละการใช้โซเชียลของเราแล้วก็อาจจะแบบต้องทางการมากขึ้นหรือว่าอาจจะไม่ต้องเทคแอคชั่นแม่งทุกเรื่องจริงเพราะว่าพอพูดไปมันก็เนาะพูด1ไป3ไป4ไป5ไป6ได้ก็คิดว่าได้รับบทเรียนจากตรงนี้เพราะถ้าเกิดเมื่อวานเราไม่โพสต์ข้อความนั้นมันก็อาจจะไม่แบบเขาอาจจะไม่โกรธหรือเขาอาจจะไม่รู้สึกอารมณ์อื่นๆแล้วมาไปเล่นเรื่องอื่นด้วยอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรแต่เราก็มั่นใจในเจตนาของตัวเราเองอะว่าเจตนาเราจริงๆมันคืออะไรแต่ว่าถ้าไม่เข้าใจหรือว่ายังไงเราทำอะไรไม่ได้แล้วไม่สามารถทำให้คนเข้าใจเราได้ทั้งหมดเนาะส่วนเรื่องแบบการซัพพอร์ตไม่เหมือนกันไม่เหมือนอะไรมันเป็นปัญหาโลกแตกมากที่เราเจอมาแบบตลอดอะแล้วเราทุกที่ก็เจอแต่ว่าเราก็พยายามทำให้มันโอเคที่สุดแล้วแต่บางทีอย่างที่บอกปัญหามันเยอะมากข้างหลังตรงเนี้ยมันเยอะจริงๆอะเราก็ไม่สามารถที่จะเซอร์วิสได้ทั้งหมดที่จะให้ทุกคนแบบแฟนคลับทุกกลุ่มหรือว่าน้องๆทุกคนแบบเท่ากันก็คงพูดอย่างเงี้ยไปตลอดแหละแต่ว่าก็สุดท้ายแล้วใครจะว่าจะอะไรวิจารณ์อะไรก็คงเต็มที่แต่ในเมลเราก็อ่านหมดนะอะไรที่เราทำได้แล้วก็ทำเลยอะไรที่ยังทำไม่ได้แล้วก็ยังต้องใช้เวลาอะไรอย่างเงี้ยแต่เราอาจจะไม่สามารถตอบได้แต่อย่างที่ว่าแหละแต่ว่าอย่างที่บอกเราก็เป็นมนุษย์คนนึงเนาะบางทีพอเจออะไรบั่นทอนเยอะๆแล้วเรารู้ตัวเราทำงานหนักมากหรือเราพยายามทำให้ดีที่สุดแล้วหรือว่าเราพยายามแบบสร้างสรรค์ผลงานสุดๆอะไรอย่างเงี้ยพอมันเจออะไรที่บั่นทอนมันก็แค่รู้สึกว่าเออมันก็ตั้งคำถามตัวเองว่าแบบเรามันแย่ขนาดนั้นเลยหรออะไรเงี้ยเราสิ่งนี้ที่ผ่านมาทั้งหมดนี่เราแบบมันไม่มีอะไรดีเลยหรออะไรอย่างเงี้ยทำไมเราเจอแต่ข้อความแบบนี้แต่ถามว่าความดีๆก็มีนะก็ขอบคุณมากๆครับแต่บางทีเนาะเสียงที่มันแบบว่ามันอาจจะดังกว่าจริงๆอันนี้ก็พยายามปรับทัศนคติเหมือนกันว่าเฮ้ยบางทีเราก็ต้องมองข้ามบ้างแล้วก็เสพดีๆแบบบางคนอาจจะมองว่าเนี่ยเราก็ฟังแต่อะไรชมๆดีๆทั้งนั้นน่ะมันก็เป็นความจริงอ่ะเพราะว่าเวลาเรารีอะไรในไทม์ไลน์เราก็ต้องรีแต่สิ่งดีๆบ้างอยู่แล้วแต่จริงๆอ่ะเราเป็นคนเสพลบเยอะกว่าด้วยซ้ำไม่งั้นเราก็คงไม่มาเศร้าซึมแบบนี้แต่ว่าแน่นอนอ่ะคนก็ต้องคนเรามันเป็นคนชอบฟังอะไรบวกๆอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติแต่ถามว่าอะไรที่มันแบบลบๆแล้วก็แค่ฟังแล้วมาคำนวณว่าบางอย่างถ้ามันเข้าใจผิดเราก็ทำอะไรไม่ได้บางทีพูดไปก็ไม่ดีถูกไหมครับใช่แต่ก็มีคนบอกมันก็เกิดแทบทุกค่ายทุกด้อมอะไรเงี้ยแต่ก็พยายามไม่เอาคำนี้มาอยู่ในหัวเพราะว่ามันก็จะเหมือนเป็นข้ออ้างก็พยายามแบบโอเคตรงนี้ยังไม่ดีก็พยายามไปต่อเรื่อยๆแล้วกันมันก็คงอาจจะมีสักวันนึงที่บางอย่างมันดีขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างที่บอกแหละคนทำงานสิ่งที่สำคัญที่สุดมันก็คือกำลังใจแหละคือติได้อะไรได้แต่ก็ถ้อยคำหรือว่าสิ่งที่เราทำอะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนเห็นเหมือนกันที่มันดีๆนะครับก็เหมือนระบายแต่ว่าตอนนี้ก็รู้สึกดีใจนะงานน้องๆก็มาเรื่อยๆแล้วก็ซีรีส์นิวเนี่ยก็คืองานเยอะมากแต่ตอนนี้สิ่งที่ดีใจคือน้องๆคนอื่นๆก็เริ่มมีเยอะขึ้นจริงๆแล้วก็ขอบคุณแบบหลายคนมากอย่างแม่อ้อมหรือว่าใครๆแบบเหมือนสลิมคอนเซปต์อะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ไปขายเขาอะเนาะว่าเอ้ยเรามีน้องคนไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับมีน้องคนไหนบ้างนะในตอนนี้ลองใช้ไหมอะไรอย่างเงี้ยสรุปแล้วก็คือแบบโอ้เขาแบบใช้ทุกคนเลยเดี๋ยวจะมีของจิมมี่ทอมมี่ด้วยนะครับเพราะว่าเขายังไม่ประกาศมาเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยดีใจมากเลยที่เขาแบบที่เราแบบเราขายไปแล้วเขาแบบโอเคทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบงานอื่นๆน่ะเราก็พยายามที่จะแบบอันนี้ไม่ครับอันนั้นไม่ครับเรารู้สึกว่าตอนเนี้ยทุกคนดูโอเพ่นดูบดีมากบางงานบางค่ายหรือเอ้ยบางงานหรืออะไรเงี้ยเขาแบบเราเคยขายเท่าไหร่เขาก็ไม่สนใจพอตอนนี้คือเขาสนใจมากอะไรเงี้ยเรารู้สึกเฮ้ยตอนเนี้ยดีใจอะที่รู้สึกว่าเขาเห็นแล้วในสิ่งที่เราพยายามมาโดยตลอดหรือแฟนคลับหรือหลายๆคนที่ซัพพอร์ตอะไรเงี้ย เราก็รู้สึกเฮ้ยเราดีใจที่
มันก็มีความโอเคในความที่มันตั้งคำถามกับตัวเองว่าเราดีไม่พอหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็มีความคิดที่รู้สึกเฮ้ยแต่จริงๆเราก็มาไกลเหมือนกันเนาะกับการที่เราทำแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็พยายามคิดบวกไปด้วยแต่เข้าใจป่ะความเวลามันซึมเศร้าเวลามันเศร้าหรือว่ามันเหนื่อยอ่ะมันก็คิดบวกลำบากแต่ก็พยายามอยู่นะครับที่มาไลฟ์ก็เพื่ออยากให้ทุกคนที่ให้กำลังใจเรารู้ด้วยว่าเฮ้ยเราโอเคนะเราก็ยังทำงานอยู่เพราะเราก็ต่อให้เราจะเศร้าแค่ไหนเราจะซึมแค่ไหนสุดท้ายเราก็ต้องทำงานให้มันออกมาดีวันนี้ก็ไปดูคัตติ้งทั้ง EP 9 EP 10เลยนะครับส่วนเสาร์นี้นี่เฮียน้องก็เป็นเบื้องหลังนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ออฟฟิเชียลจะประกาศนะครับก็อยากให้เข้าใจสวัสดีมาร์คเมื่อวานมาร์คก็โทรมาขอโทษด้วยนะครับที่ไม่ได้รับเพราะว่ามันอยู่ในช่วงอารมณ์ที่แบบขอแบบทบทวนตัวเองนิดนึงว่าแบบโอเคตรงไหนที่เราพลาดไปบ้างตรงไหนที่เราทำถูกตรงไหนที่เราทำไม่โอเคมันก็ต้องใช้เวลาในการที่จะแบบกันกองแล้วก็เพราะเราก็ว่าเราก็สู้มามาก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 หนักกว่านี้เอาจริงๆหนักกว่านี้ก็เจอมาแล้วนอกปะแต่ก็พยายามคิดในแง่ที่แบบบางอย่างเราอธิบายไม่ได้ทั้งหมดเราก็ต้องคือเป็นคนที่นิสัยเสียงหนึ่งเป็นคนชอบอธิบายแบบไม่รู้เป็นบ้าเลยแบบไม่ชอบให้คนเข้าใจผิดชอบอธิบายเหลือเกินแบบอันเนี้ยต้องตีตัวเองเหมือนกันคือรู้สึกว่าไม่ชอบตัวเองตรงเนี้ยรู้สึกว่าชอบอธิบายไปหมดอะแล้วบางทีคนก็ไม่เก็ตเข้าใจว่าเป็นข้ออ้างหรืออะไรแต่ตอนนี้เราเข้าใจแล้วว่าโอเคเราต้องเงียบบ้างแหละอะไรเงี้ยต้องปล่อยไปบ้างอะไรเงี้ยคือจริงๆก็เคยพูดอย่างนี้มาบ่อยนะแต่รอบนี้น่าจะทำได้จริงๆเพราะรู้สึกว่าตอนนี้ไม่ด้วยยอดฟอลของเราหรือด้วยเขาเรียกว่ายังไงด้วยเสียงของเราหรืออะไรหลายอย่างตอนนี้เราคงไม่สามารถที่จะพูดอะไรได้เยอะมากนะจริงๆต้องระวังเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะเราไม่เคยเสียใจเลยนะว่าเวลาตัวเองโดนด่านอกปะแต่เราเสียใจทุกครั้งเวลาเรารู้สึกว่ามันอาจจะเกิดขึ้นเพราะเราเวลาเราโดนว่าเนี่ยเราโดนว่าจนเราชินอ่ะแต่ที่เราซึมเราเศร้าอ่ะมันเป็นแค่ความรู้สึกเดียวว่าเรายังดีไม่พอใช่ไหมว่ามันแย่ขนาดนั้นเลยหรอว่าที่ทำมันแบบก็คงไม่ต่างแบบเราว่าเหมือนซีอย่างเงี้ยก็ถามตัวเองเหมือนกันซึ่งเราเข้าใจมากก็แบบเข้าใจแต่ถ้าเราสิ่งที่สุดเลยที่เราจะรู้สึกไม่ดีคือถ้าเราทำแล้วมันส่งผลกระทบต่อ น้องเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกเสียใจที่สุดมันก็เลยทำให้เราเครียดรู้สึกว่าไม่อยากจะอะไรแล้วเพราะว่าถ้ามันทำให้น้องมันส่งผลกระทบแล้วก็อยู่เงียบดีกว่าก็ขอซัพพอร์ตตรงนี้หรือยกเว้นบางเรื่องที่ต้องพูดจริงๆก็คงต้องพูดแต่ก็จะพยายามแบบฮึบตัวเองบอกว่าโอเคtake action ในเรื่องที่สำคัญจริงๆแล้วกันอะไรที่มันปล่อยผ่านได้ก็ต้องปล่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ขอบคุณทุกคนนะจริงๆในวันนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นซีนูนิวไม่ว่าจะซีนูนิวหรือว่าแม็กนัทเน็ตเจมส์จิมมี่ทอมมี่หรือตุ้ยตุ้ยยิมอย่างเงี้ยโดยเฉพาะแบบวันก่อนเนี่ยคือโหคนตามเยอะมากแล้วคือเป็นเวลาเดียวกันแต่คนมาตามเยอะมากคือใจชื้นมากอ่ะคือรู้สึกว่าเฮ้ยทุกคนแม่งสุดยอดที่มาตามน้องๆแล้วคนเยอะมันแสดงสถานการณ์แบบนี้คือเราไม่ได้บอกว่าเฮ้ยคนเยอะแล้วแบบแฮปปี้นะแต่เราแอพพรีชิเอทในความที่รู้สึกว่าทุกคนต้องการแสดงความรักต่อน้องเราจริงๆอะไรเงี้ยมันดีใจแล้วตัวน้องเองเราบอกเลยน้องโคตรดีใจอ่ะวันนั้นที่แม็กนัทอย่างเงี้ยโหคนรวมพลกันขึ้นรถไปกอดกันเราโหเราเห็นแล้วแบบภูมิใจอย่างเราเงี้ยสิ่งที่เราต้องการเราคือรู้สึกว่าคือตอนนี้เรายังไม่เห็นเม็ดเงินตัวเองอันนี้พูดตรงเพราะมันจ่ายเยอะกว่าได้แต่พอเราเจอแบบเนี้ยเราเห็นน้องดีใจเราเห็นแบบซีนูนิวแบบคนเยอะมากเลยแบบดีใจเฮ้ยพี่ผมแบบรู้สึกว่าที่ทำแบบพยายามมาแบบมันมีความเป็นค่าอะไรเงี้ยหรือจิมมี่ทอมมี่ที่รู้สึกแบบกังวลมาโดยตลอดว่าพี่แบบว่าจะมีคนมาตามผมไหมเน็ตเจมที่รู้สึกว่าจะมีคนมาแบบชอบผมไหมซียังไม่ออนเลยยังไม่เคยมีซีรีส์อะไรเงี้ยตอนนี้ทุกคนแบบดีใจมากใช่ใช่เข้าใจ
บางทีการอธิบายบางทีมันก็ไม่ได้ผลดีที่สุดนะครับอาจจะตั้งได้แค่บางเรื่องอะไรอย่างนี้แต่เราเป็นคนที่แบบโอ้เราเป็นคนที่อ่อนแอมากใดๆในความแบบอ่านคำพูดอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณมากเลยครับสงกรานต์ไปเที่ยวไหนกันคะสงกรานต์อยู่บ้านหรือว่าไปเที่ยวจังหวัดไหนกันบ้างครับห้ามตอบเชียงรายนะอยากรู้ครับว่าปกติไปไหนกันใช่เมื่อกี้ผมเห็นแล้วทักอานนท์ขึ้นอันดับหนึ่งคือแบบคือตอนนี้รู้สึกว่าเราคือดูบันดีตอนนี้คือมาใช่ไหมทำไมแบบว่าดูแบบทุกคนให้การต้อนรับดีมากรู้สึกแบบเฮ้ยดีใจนะอย่างน้อยก็มีเรื่องนี้ทำให้รู้สึกว่าเออรู้สึกว่าดีใจรู้สึกว่าเฮ้ยดีใจแล้วเราว่าน้องน่าจะมีกำลังใจด้วยเดี๋ยวจะพยายามหาแพชชั่นแหละเพราะว่าตอนนี้กำลังนั่งคิดว่าแบบจบแต่ว่าพอจบนิ่งเฮียไปเราจะต่อยอดน้องอย่างง่ายอะไรเงี้ยครับแล้วก็เดี๋ยวก็ต้องมาสู้ฟันฝ่ากับพี่เจตและอนนท์ด้วยแล้วก็แบบหลายๆอย่างที่ต้องทำเนาะมีตติ้งแฟนมีตติ้งหรือว่าแฟนมีตติ้งเอ่ยหรือว่าแบบดูเลตี้ดูมันดีเอ่ยอะไรเงี้ยน้องๆอยากทำอะไรเงี้ยครับแต่เราอยากบอกทุกคนนะเราโคตรรักน้องๆแล้วเราจริงใจจริงๆเราตั้งใจที่จะทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดอันเนี้ยต่อให้เราอาจจะแบบวางตัวอาจจะแบบในโซเชียลอาจจะไม่ได้แบบว่าดีเลิศเลยแต่อยากให้คนทุกคนมั่นใจในเรื่องผลงานจริงว่าเราแบบโคตรตั้งใจซีเรียสพีเรียดหรอพี่อ๊อฟมีความคิดว่าจะแบบทำซีรีส์พีเรียดบ้างอะไรเงี้ยเหมือนกันตอนนี้ก็เริ่มแบบหาทีมงานมาเพิ่มเหมือนกันก็ต้องยอมเสี่ยงแหละนะฮะรอดูบันดีทั้ง3คนเลยขอบคุณมากครับมีความคิดอยู่นะฮะแต่ก็ยังไม่รู้นะแต่ต้องใช้เวลาไต่ตรองถ้าจบนิ่งเฮียจะได้เห็นซีรีส์ทำงานกันหนึ่งไหมคือตอนนี้คิวยาวมากไม่อยากโอ้โหอันนี้ก็เวอร์ไปก็คิวยาวจริงหมายถึงว่างานที่จองเนี่ยเยอะอยู่นะครับแต่ก็ยังก็เป็นแบบจองๆไว้ยังไม่ได้รู้เวลาหรือสถานที่แต่ว่าทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทำประกาศอย่างนึงเนี่ยเป็นสิ่งที่ขอร้องจริงเดี๋ยวพรุ่งนี้ประกาศเป็นทางการคือเวลาน้องออกอีเวนต์แล้วแบบต้องขึ้นรถอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องรบกวนทุกคนจริงๆอ่ะเดี๋ยวเราอาจจะต้องทำประกาศแหละนะครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าครั้งที่แล้วเรายังโดนเบียดไป 2-3 ครั้งเลยอ่ะเรารู้สึกว่ามันอาจจะดูไม่ปลอดภัยแล้วมันจะทำให้น้องดูไม่ดีด้วยแล้วไม่ปลอดภัยต่อน้องด้วยแล้วก็ไม่ปลอดภัยต่อทุกคนด้วยตรงเนี้ยเราใครที่มาตามในอีเวนต์อาจจะต้องพอเสร็จรวมพลปุ๊บหรือเสร็จอะไรปุ๊บก็อาจจะต้องให้พื้นที่ตรงนี้นิดนึงเนาะมันจะได้ดูแบบน่ารักด้วยดูปลอดภัยด้วยต่อตัวน้องเองแล้วต่อทุกคนนะครับตรงนี้ก็กำลังให้ทางทีมเรียบเรียงคำพูดออกมาให้โอเคที่สุดอยู่
ตรงเนี้ยก็เราก็เห็นด้วยมากๆเพราะนะฮะเห็นด้วยมากๆจริงมิดตอนเนี้ยก็กำลังคุยกับเกาหลีอยู่นะครับว่ายังไงนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องไปหลายวันเนาะเพราะว่าถ้าไปเนี่ยก็อยากจะไปมากกว่าไปโปรโมทที่เกาหลีก็อยากจะแบบพาน้องๆไปแบบไปเที่ยวไปทำวอล์กอะไรอย่างเงี้ยด้วยอันตรายจริงๆนะฮะต้องลดอันนี้บอกเลยก็เดี๋ยวรอลุ้นก็ขอให้เกาหลีเขาโอเคก็จะได้ดูมันดิก็จะได้ไปเฉิดฉายที่เกาหลีนะฮะก็แต่เราก็ไม่รู้ดูมันดิมีแฟนที่เกาหลีเยอะไหมทุกคนพอรู้ไหมฮะว่าดูมันดิมีแฟนที่เกาหลีเยอะไหมเพราะเราก็ไม่เคยวัดเนาะว่าที่เกาหลีมีคนชอบดูมันดิไหมอะไรเงี้ยแล้วก็อีกเรื่องนึงที่จะพูดก็ขอโทษกับงานท็อปสเปนเดอร์ของน้องด้วยนะอย่างที่เราเคยพูดแหละแล้วเราเห็นทุกคนก็บอกว่ารับได้อะไรเงี้ยคืออย่างที่บอกแหละค่ายก็ต้องขับเคลื่อนด้วยการรับงานแต่จริงๆเราคัดออกไปเยอะมากๆแล้วนะท็อปสเปนเดอร์เนี่ยแต่มันยังมีอยู่ก็เดี๋ยวจะพิจารณาให้ถี่ถ้วนมากขึ้นนะเราต้องขอโทษที่เรารับด้วยนะครับจริงครับขอบคุณคือสิ่งที่เราดีใจนะเราคนหลายคนมากมาแสดงความยินดีกับซีรีส์เราเยอะมากแบบเยอะจริงๆหมายถึงว่าคนที่รู้จักที่บางคนที่ไม่เคยคุยกันมาก่อนมันแบบไม่เคยคุยเนี่ยไม่เคยคุยกันมานานมากอะไรเงี้ยทุกคนกลับมาทักเราหมดเลยแบบเฮ้ยดีใจด้วยนะออฟซีรีส์ประสบความสำเร็จมากเฮ้ยดีใจด้วยออฟแบบขนาดแบบเพื่อนเรายังดูเลยแบบเพื่อนปกติเพื่อนเราไม่ดูวายเฮ้ยดีใจด้วยนะน้องออฟอะไรเงี้ยแบบพี่ติดตามอยู่กระแสดีมากคือมากันอย่างเงี้ยเยอะจริงจนเรารู้สึกว่านิ่งเฮียมันดังจริงๆแล้วใช่ไหมวะคือตอนแรกเรายังรู้สึกว่าก็คงเฉพาะกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนเนี้ยพอคนใกล้ตัวหรือคนที่แบบรู้จักกันแล้วไม่เคยคุยมานานมาทักเราแบบนี้แล้วก็รู้สึกว่าเออจริงๆมันคนดูเยอะจริงๆวะแบบหรือจริงๆเราสามารถพูดว่ามันก็แอบแมสเบาๆวะอะไรอย่างเงี้ยฟันดีครับคุณมาร์คไปเกาหลีกันไหมแต่บอกเลยว่าแฟนมีติ้งเนี่ยคุณจะเจอโชว์ของมาร์คเรารู้แล้วว่าเพลงอะไรด้วยใช่เรารู้สึกว่าเออดีใจมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ก็รู้สึกว่ายังเป็นจุดหนึ่งตรงนี้ที่ทำให้เรารู้สึกยังมีความภูมิใจในตัวเองอยู่บ้างนะฮะจริงขอบคุณมากเลยนะครับแม่จีหลายคนอยากเจออยากคุยน้องมากๆวันก่อนซีนุนิวนางก็พิชโปรเจกต์กันนะบอกว่าอยากจะทำโฟโต้บุ๊กของเขาอย่างนี้มาชวนเราแบบช่วยทำอยู่เป็นคู่ที่คิดโปรเจกต์เก่งมากซีนุนิวพูดถึงแม็กนัทแบบแม็กนัทน่ารักช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบอย่างที่แม็กบอกอย่างที่นัทอย่างที่แบบว่าแคปชั่นน่ะ3ปีเพิ่งมีโปรโมชั่นนี่คือเรื่องจริงคือรู้สึกว่าเออน่ารักเนาะคือเขาพัฒนาจริงๆอ่ะชาวฮาวาซิลนี่มีคนเช็คอิน 50,000 คนเลยค่ะเยอะมากวายไทยเยอะสุดในจีนนี่ก็เห็นมี 70,000 จริงหรอคืออะไรอ่ะไม่รู้เลยอ่ะครับแท็กผมมาในทวิตได้ปะอยากรู้ว่าคือ 50,000 กับ 70,000 คืออะไรอ่ะ
วันนี้คุณซีพือก็บอกว่าอะไรนะอะไรนะแต่ระดับขึ้นเรื่อยๆแต่ระดับความเป็นพี่น้องขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมใช่ไหมครับเดี๋ยวลองดูนะครับเดี๋ยวลองดูจริงเสียใจใจต้องไปนอนแล้วสู้ๆกันขอฝันดีนะครับขอบคุณมากครับจะมีเรื่องเฮียไหมต้องดูกระแสโดยใจก็เริ่มเปิดใจนะแต่ก็ต้องดูเพราะมันใช้เงินหนักมากภาคพิเศษก็ต้องมาหรือเปล่าวะอย่างเงี้ยถูกไหมต้องรอดูโอ้ยเราชอบอ๋อเจ้าเอ๋ยมากทุกคนเรารู้สึกว่าเป็นเพลงที่ซีร้องเพราะอ่ะคือไม่ใช่ปกติซีร้องไม่พอนะแต่เพลงเนี้ยมันคือซีเหมาะกับการร้องเพลงฟิลเนี้ยแล้วเสียงนางเข้ามากคือนูนิวไม่ต้องพูดถึงเพราะอยู่แล้วเพราะมากๆเลยแล้วนูนิวก็เหมาะกับเพลงแบบกลิ่นอายไทยแบบเนี้ยมากๆแต่สิ่งที่เรารู้สึกว่าเออเพลงเนี้ยทั้งคู่ร้องเพราะจริงเพราะแบบเพราะอ่ะแล้วอยู่ดีคุณซีพึกก็มาแบบว่าสปอยเพลงตัวเองงงมากนะครับก็เดี๋ยวรอดูนะเดี๋ยวผมไปนอนแล้วเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องตื่นมาทำงงทำงานใดๆขอบคุณทุกคนนะเนี่ยขอบคุณกำลังใจจริงๆแบบมากๆเลยนะครับแบบคือไม่ได้ว่าคือถ้าเกิดคนว่าเนี่ยก็ฟังอะไรที่เป็นกำลังใจอะไรเงี้ยคือขอหน่อยเหอะขอเรามีจุดที่เราให้กำลังใจตัวเองหน่อยขอได้ไหมอ่ะเราเหนื่อยนะขอแบบขอกำลังใจหน่อยได้ไหมเราทำตรงนี้เราก็ทำเพื่อความสุขของทุกคนด้วยไม่ได้ตอแหลนะพูดจริงๆขอมีความสุขหน่อยขอเสพแบบพลังบวกหน่อยนะครับผมไปเชียงรายกับน้องแต่อาจจะไปแค่วันเดียวนะเพราะก็อยากปล่อยให้แบบเขาแบบว่าไปศึกษากับเป็นพี่น้องกันให้ดีที่สุดอย่างนี้นะทุกคน ขอบคุณครับเดี๋ยวก็จะมีสติกเกอร์ลายคิวที่พายออกมาบอกเลยว่าน่ารักมากจริงอันเนี้ยพูดเลยว่าน่ารักเราว่าทุกคนชอบสติกเกอร์ลายสติกเกอร์คิวที่พายออกในเดือนนี้แล้วนะครับเราติดตามด้วยทุกคนต้องชอบแน่ๆเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากๆเลยที่แบบส่งอันนี้มาแอบกระซิบว่าเดี๋ยวจะมีแบบงานที่รวมตัวกัน6คนด้วยนะนิ่งเฮียเดือนนี้นะฮะเดี๋ยวรอประกาศบอกเลยแบบเฮ้ยจะต้องดีนะฮะโอเคทุกคนฝากด้วยนะขอบคุณทุกคนขอบคุณมากแล้วก็ขอโทษด้วยถ้าวางตัวจะแบบใช้โซเชียลไม่ดีหรือใดๆก็จะดูตัวก็จะปรับนะฮะแล้วก็ขอบคุณที่แบบขอโทษใหม่ขอโทษเรื่องแบบอาจจะเรื่องโซเชียลแล้วก็เรื่องแบบคอนเทนต์ที่ผ่านมาที่เคยทำอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้มีเจตนาจริงแต่เราก็เข้าใจพอนี้สังคมยุคสมัยเปลี่ยนทุกคนต้องการความรับผิดชอบสังคมมากขึ้นเก็ตมากเลยก็แล้วขอบคุณทุกคนที่ยังเข้าใจแล้วก็ให้กำลังใจเราขอบคุณมาก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 ยังไงก็ฝากด้วยนะฮะเสาร์นี้คิวที่พายก็เป็นเบื้องหลังเนาะแล้วก็เสาร์หน้านูนก็จะเป็น EP 9เดี๋ยวพูดภาษาอังกฤษอีกนิดนึงก็ thank you everyone for send a message to me to yeah send a
positive comments and positive message for me. Thank you everyone, and yes, thank you for support us, support Dumadi, support all my brother, my sons, and I appreciate every comment. And yes, and see you. I hope you guys support, continue support us. And yes, this week, we will launch the behind the scene, not EP9. And EP9, we will see in 23 April. But 16 is all about behind the scene because it's a Songkran day. Okay. And thank you in the fan. แล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับขอบคุณมากๆเลยครับฝันดีนะครับทุกคนขอบคุณมากๆเลยครับ